มะนาวสอนสินจากดารามาเป็นพนักงานออฟฟิศหายจากวงการไปนานหลายปีไรผลงานให้แฟนๆได้ติดตามรับชมมาสักระยะเนื่องจากเลือกที่จะออกไปเรียนต่อต่างประเทศ และได้ออกจากการเป็นดาราขอทําหน้าที่เป็นพนักงานออฟฟิศรับเงินเดือนสําหรับนางเอกสาวคนสวยมะนาวสอนสินที่ได้ออกจากไทยไปทําตามความฝันเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษจนต้องพักงานวงการซึ่งนักข่าวได้ถามถึงภาพประทับใจที่ต้องได้สวมกอดกับมะนาวสอนสินจนทําให้แฟนบอลต่างลุน้นที่จะเห็นทั้งคู่กลับมาคบกันเป็นแฟน เหมือนอดีตที่ผ่านมาอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ตองกับมะนาวเคยคขา้าาในฐานะคนรู้ใจในห้วงเวลาหนึ่งกระทั่งตองต้องไปคาแข้งที่เบลเยียมกับโอเอลลูเวนและมะนาวเองก็มีภารกิจไปเรียนต่อที่อังกฤษจนทําให้ทั้งคู่ต้องยุติความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะคนรู้ใจกันไปโดยทั้งคู่บอกว่าขอทําภารกิจของตัวเองที่สําคัญก่อนนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวอัปเดต o m คขอบคุณค่ะ